ตายแล้วทุกคนค่ะเราจบไม่สวยแล้วค่ะล่าสุดอ้อนวอนนะคะทุกคนขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวลาวบ้างหลังจากที่เปิดการท่องเที่ยวรถไฟลาวไทยนะคะพี่น้องคะรถไฟลาวไทยคนลาววอนคนไทยให้ไปเที่ยวประเทศลาวหลังจากกำหนดเลทเงินบาททำพิษนะคะพี่น้องคะก็คือบอกเลยว่าการท่องเที่ยวนะคะแพรวาได้พูดได้ถึงไปแล้วซึ่งมันแตกต่างมากขนาดตั้งแต่ตอนหัวค่ำตอนกลางวันจนกระทั่งหัวค่ำนะคะพี่น้องคะแต่หาขู่หรือบอกว่านักท่องเที่ยวนี่แทบจะบ่มีเลยนะคะทุกคนเพราะเหตุผลหลักเลยว่าเราแบนเงินบาทไทยแบนสินค้าไทยโอ้โหแต่กลับมาอ่อนว่อนแห่คนไทยไปเที่ยวพี่น้องคะจะเป็นไปได้แนวไหนโอ้ยอยากจะหัวเราะให้ฟันรุดนะคะพี่น้องคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะใส่คำบ่สุภาพนะคะพี่น้องคะก่อนอื่นไม่ว่าก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้าว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศเธอจ้าที่เขามาติดตามรับชมมาฟังแม่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าวันนี้ก็กลับมาพอกันกับน้องแพรว่าเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่การท่องเที่ยวนะคะทุกคนค่ะในลาวเริ่มขึ้นเพราะว่ามีการเปิดรถไฟไทยลาวนะคะพี่น้องค่ะแต่หากรู้หรือไม่คะว่าไล่คนไทยไปเที่ยวพี่น้องค่ะบ่มีเลยนะคะหลังจากที่ได้กำหนดเรทเงินตามอำเภอใจยังไม่หนำใจเท่าไหร่ทุกคนค่ะคนเล่าเท่ากับขุดหลุมผังตัวเองพี่น้องค่ะด้วยการที่แบบว่าสั่งแบนเงินบาทสั่งแบนเงินสินค้าไทยและก็เลยบอกว่าเงินบาทไทยเป็นตัวปัญหาสินค้าไทยเป็นโตปัญหาเหตุให้เศรษฐกิจในลาวแพงสินค้าไทยแพงนะคะทุกคนก็คือจะเลิกใส่สินค้าไทยไปเลยนะคะแต่หากขู่หรือบอกว่าเราได้เจอผลกระทบอย่างหนักนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าต่างประเทศนักท่องเที่ยวนะคะที่เขามาจากต่างประเทศจากยุโรปอะไรต่างๆนานานะทุกคนทำให้เราได้เห็นชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วนะคือเขาเข้ามาจากไทยก่อนนะคะแล้วเขาค่อยไปลาวพี่น้องค่ะอย่างที่ได้เว้าได้นำเสนอไปนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮามาฟังความคิดเห็นนะคะจากพี่ๆคนไทยแนวใดคือคนลาวเนี่ยนะคะทุกคนเอาจริงๆก่อนขอพูดความคิดของคนลาวก่อนก็คือสำนึกในสิ่งที่ทำไปโปรดให้คนไทยเห็นใจด้วยนะว่าตอนนี้คนลาวกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยการที่คิดว่าการที่เราแบนเงินบาทไทยแบนสินค้าไทยแล้วส่งผลดีต่อการในลาวการที่เราเซฟเงินกีบเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่หากรู้หรือไม่คะว่าการเซฟเงินกีบอยู่ในลาวใช้เงินกีบลาวมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่สิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุดคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอัปเกรดหรือว่ากดราคาตามอำเภอใจเพราะอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะว่าเลทเงินในธนาคารโลกที่เขาแลกออกมาเนี่ยอัตราเท่าไหร่เห็นได้ชัดเจนเลยธนาคารดังของลาวเราก็โพสต์ลงโซเชียลอยู่ทุกวันคนไทยเขาบ่ได้โง่พี่น้องค่ะคนไทยเป็นบ่ได้โง่ค่ะเป็นฉลาดมากมากทุกคนฉลาดจนคิดว่าเขาไม่ฉลาดเลยแต่เขาใช้คำพูดว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้และรับประสบการณ์ใหม่ๆพี่น้องค่ะนี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่มีความคิดสติปัญญาที่เลิศค่ะพี่น้องค่ะเลิศมากนะคะแพรว่าขอเว้าเลยค่ะว่าเลิศค่ะพี่น้องค่ะเนาะก็อยากให้คนเล่าเฮาได้หูได้คิดให้มันเยอะๆคิดให้เยอะๆคิดก่อนทําแต่อย่าทําทุกคำที่คิดนะคะพี่น้องคะคิดก่อนจะเว้านะคะพี่น้องคะแต่อย่าเว้าทุกอย่างที่เฮาคิดออกมานะคะแพรว่าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองดีนะบางครั้งก็ยังมีผิดพลาดนะคะแต่ถ้าหากว่าผิดพลาดแล้วก็น้อมรับก็ต้องขอโทษขออภัยเช่นกันนะคะพี่น้องคะณทีนี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยนะคะหลังจากที่ได้อ่านความรู้สึกของคนเล่าบางคนบางกลุ่มนะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่านะคะพี่ๆคนไทยท่านนี้เพิ่นบอกว่า
การแบนเงินบาทไทยแบนของใช้ไทยแต่มาวอนให้คนไทยไปเที่ยวลาวนู่นไปวอนคนจีนไปอ้อนวอนคนเวียดนู่นเพราะว่าเห็นเพราะว่าไม่ได้เห็นแบรนด์สินค้าเขานะทุกคนค่ะสินทั้งสินค้าและก็ทั้งเงินของสองประเทศนี้จีนเวียดนามนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยนะคะก็เข้าใจนะทุกคนพี่ๆคนไทยพูดก็ถูกนะอย่าไปว่าให้เขานะคะทุกคนเขาพูดถูกนั่นแหละถ้าคุณไม่ได้แบนคุณก็ไปร้องขออ้อนวอนสิคะคอมเมนต์ท่านต่อมาได้แต่ซื้อแล้วคนลาวทุกวันนี้นะคะพี่น้องค่ะถามว่าถ้าเฮามีแต่อคติกับคนไทยนะคะถามว่าได้ผลประโยชน์อีหยังเกิดขึ้นนอกจากการถกเถียงกันไปมาสุดท้ายแล้วลาวก็หนีไม่พ้นไทยอยู่ดีอันนี้ก็คือคอมเมนต์ของคนลาวถูกต้องพี่น้องค่ะคอมเมนต์ของคนไทยท่านนี้บอกว่าสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ก็คือการดูถูกคนไทยการดูถูกเงินบาทไทยและการดูถูกน้ำใจของคนไทยพี่น้องค่ะจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยคนไทยเขาเป็นคนที่ใจดีมากนะทุกคนแต่เขาจะไม่ชอบอย่างหนึ่งคือการที่เราไปดูถูกแล้วก็เหยียดสิ่งที่เขาเคารพรับนับถือนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดนะคะสำหรับคนลาวบางคนนะคะคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เงินไม่ใช่อยู่ที่เจ้าหน้าที่ลาวแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากจิตใจและความมีอคติของคนลาวบางคนที่เป็นลบของคนลาวที่มีต่อคนไทยในเมื่อไม่ชอบหน้าคนไทยเราก็คงไม่หน้าด้านไปเที่ยวที่ไม่ต้องรับเราหรอกครับถ้าต้องไปลาวแล้วไปเที่ยวหนองคายนครพนมก็พอสนุกกว่าเยอะพี่น้องค่ะเจ็บจี๊ดเลยแพรวาเข้าใจนะหัวอกนะพี่น้องค่ะเจ็บจี๊ดเลยจริงคนลาวคิดให้ดูนะคิดให้ดีนะคะพี่น้องค่ะนั่นล่ะคอมเมนต์ท่านนี้ตุ่มบอกว่าทำไมคนลาวไม่คิดถึงหลักสากลเอาความสะใจโทษแต่ไทยและจะให้ไทยช่วยตลอดเนาะสนองการศึกษาให้เยอะๆหน่อยนะครับทุกคนขานะคะคอมเมนต์คนลาวท่านนี้บอกว่าบางคนก็ยังบ่เข้าใจเลยว่าคำว่าแบนสินค้าไทยแบนเงินบาทไทยจะส่งผลกระทบแนวใดแนยกตัวอย่างก็คือนะคะทุกคนค่ะคนลาวเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ในไทยหลายที่สุดและการสื่อสารหรือว่าวัฒนธรรมเอียงต่างๆก็คือลาวเราเนี่ยจะได้หับจากไทยหลายที่สุดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวหากจะเห็นหรือบอว่าคนที่เขามาเที่ยวในลาวล้วนแต่เป็นคนไทยมากกว่าประเทศอื่นๆทุกคนเนี่ยคนลาวบางคนก็คิดได้นะคะพี่น้องค่ะถึงบางคนจะคิดบ่ได้แต่ก็ยังมีบางคนที่คิดได้ปะปนกันไปนะคะพี่น้องคนไทยค่ะกับให้โอกาสน้องลาวด้วยนะคะณที่นี้ด้วยจ้าคอมเมนต์ท่านนี้นะคะทุกคนค่ะจากพี่ๆคนไทยมันบอกว่าคนไทยควรจะลงโดยสร้างแฮชแท็กว่าการไปเที่ยวลาวคือการทำลายเงินบาททุกคนค่ะเจอคอมเมนต์จากพี่คนไทยท่านนี้แล้วสะเทือนอยู่นะคอมเมนต์ท่านนี้นะทุกคนท่านสุดท้ายนอกจากพี่ๆคนไทยนะคะเขาบอกว่าจากชาวไทยท่านนี้นะคะหลังจากเห็นคลิปคนขับรถเมล์ลาวบอกว่าถ้าจ่ายเงินไทยจะคิด2เท่าโอ้โหจาก100บาทเป็น200บาทคิดเรทกันเองตามใจแบบนี้ผม
คงไม่คิดจะกลับไปเที่ยวลาวอีกนานเลยครับโอ้โหสั่นสะเทือนนะคะพี่น้องคะล้วนแต่เป็นการกระทําของคนลาวเราทั้งนั้นเลยพี่น้องคะบ่มีผู้ใดเลยนะคะเหตุที่คนไทยคอมเมนต์ออกมาที่แพ้ว่าอ่านไปก็เพราะว่าเขาเห็นข้อมูลเห็นคลิปในหลักการความเป็นจริงนะคะพี่น้องคะเลยการให้ทางการท่องเที่ยวในลาวครั้งนี้แทบจะพังไม่เป็นท่าเลยนะคะพี่น้องคะต้องขอโทษขออภัยที่ใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะเพราะว่าเพื่อว่าก็เป็นคนเล่าคือกันนะคะพี่น้องคะบ่ได้อยากให้ผู้ใดต้องได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็อยากจะฝากไว้ให้คิดค่ะว่าหลักๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดมาจากใครก่อนเออให้คิดนะจุดๆนี้นะคะพี่น้องคะโอเคจากคลิปนี้พี่นี่นะคะพี่ว่าก็ขอจบเพียงแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะหากชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพ้ว่าน้ำเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่สนับสนุนน้องแพ้ว่าด้วยการดูโฆษณาและกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ